สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมมันอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้เครื่องเชื่อมก็มีเยอะมากขึ้นนะครับผมก็สนุกนะครับสนุกที่ได้เรียนรู้นะแล้วก็ซ่อมกันไปครับเครื่องนี้มาในอาการที่เปิดติดแล้วติด OC ทันทีนะครับเปิดแล้วติด OC ทันทีเลยนะครับเครื่องนี้มี2ระบบนะครับมีระบบติ๊กแล้วก็ระบบ MMA นะครับหรือว่าระบบติ๊กนี่อาจบางคนอาจจะเรียกเป็นเครื่องเชื่อมอาร์กอนนะครับแล้วก็ระบบ MMA นี่บางคนอาจจะเรียกเป็นเชื่อมทูบธรรมดาประมาณนี้นะครับแล้วก็มีระบบอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นระบบอะไรนะครับน่าจะเป็นสัญญาณพันเป็นสัญญาณคล็อกอะไรประมาณนี้นะครับเชื่อมแบบจุดๆๆอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็คือ OC นะครับ OC นี่น่าจะย่อมาจากคำว่า over current นะครับหรือว่ามีการช็อตนั่นเองมีการกินกระแสที่มากเกินนะครับเกินระดับที่เขาตั้งไว้ก็คือการช็อตนั่นแหละนะครับช็อตปั๊บระบบโปรเทคชันนี่ก็เลยทำงานนะครับผมเคยซ่อมอยู่เครื่องนึงระบบโปรเทคชันไม่ทำงานไม่ติด OC ครับระเบิดตุ้มนะครับอันนี้ถือว่าเป็นระบบ OC ที่ยังทำงานได้อยู่ก็ไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้นะครับอ่ะลองดูครับตอนนี้เปิดสวิตช์ไปแล้วนะผมก็จะเปิดไฟที่ชุดป้องกันระเบิดของผมนะครับอ้าวลองดูนะครับ3 2 1ปั๊บติดทันทีนะครับเปิดทำงานปั๊บไฟที่รีเลย์ติดปั๊บระบบซอฟต์สตาร์ทติด OC ติดทันทีนะครับปิดนะครับเพราะฉะนั้นติด OC ทันทีลักษณะนี้ถ้าเราดูแบบทั่วๆไปนะครับดูแบบผิวเผินเลยนะก็น่าจะช็อตอยู่ในส่วนของชุดภาค power นะครับชุดนี้พวกผมเรียกง่ายๆว่าชุดภาคขยายกำลังนะครับชุดภาค power นะอาจจะเป็น IGBT หรืออาจจะเป็น MOSFET นะครับแต่ก็รวมๆเรียกเป็นชุด power นะครับชุดขยายกำลังนะถ้าเรียกให้ถูกต้องตามหลักของเขาจริงชุดนี้ก็น่าจะเป็นชุดconverter นะครับเป็นลักษณะ converter แบบ full bit converter นะครับลักษณะนี้นะเพราะว่ามีการขยายการส่งสัญญาณเนี่ยอยู่4ชุดนะครับด้าน1 2 3 4ด้านนี้นะครับก็มีหม้อแปลง15ต่อ7ตรงนี้นะครับเจ้าหม้อแปลงนี่เข้าเท่าไหร่แล้วลดลงเนี่ยก็จะมองเห็นว่าเป็น MOSFET นะครับหรือไม่เราก็ดูจากลักษณะนี้ถ้าเป็นวงจร IGBT นี่จะมีเยอะขนาดนี้นะครับอย่างมากก็ด้านละ2ตัวนะครับ IGBT เขาขยายกำลังได้มากกว่านะครับแต่รุ่นใหม่ๆนี้จะเป็น IGBT นะครับทุกวันนี้รุ่นนี้ก็ยังเป็น MOSFET อยู่นะครับอ่ะคราวนี้เปิดปั๊บแล้วช็อตเลยเปิดปั๊บแล้วติดการทำงานเลยนะครับชุดไหนที่ทำงานครับคราวนี้ผมลอยหม้อแปลงออกแล้วนะเนี่ยลอยชุดหม้อแปลงด้านหลังออกก็ยังช็อตอยู่นะครับก็แสดงว่าไม่ได้ช็อตที่ชุดหม้อแปลงหรือว่าชุดไดโอดด้านแผงกลางนะครับก็ช็อตบนนี่แหละครับบอร์ดบนนี่แหละมีปัญหานะถามว่าภาคใหญ่ไฟช็อตไหมภาคใหญ่ไฟไม่ช็อตเพราะว่าภาคใหญ่ไฟเนี่ยเขาก็จ่ายไฟเข้ามาทำงานระบบนี้นะครับให้ระบบนี้ทำงานนะถ้าภาคใหญ่ไฟช็อตนี่เขาจะไม่โปรเทคครับก็อาจจะตุ้มไปเลยหรือไม่ก็หยุดการทำงานนะครับแล้วชุดไหนช็อตครับก็ชุดนี้แหละครับชุดมอสเฟตชุดด้านนี้นะชุดด้านนี้ช็อตนะครับปกติถ้าช็อตเปิดปั๊บไม่ระเบิดตุ้มนี่ก็จะช็อตฝั่งที่ไม่ได้กินไฟ300ฝั่งนี้นะครับแล้วเขาเช็คโปรเทคยังไงนะครับเช็คเออร์ยังไงก็จะมีหม้อแปลงตัวนี้ครับหม้อแปลงตัวนี้นะไอชุดหม้อแปลง300ต่อ1เนี่ยครับ300ต่อ1เนี่ยเขาจะต่ออนุกรมกับชุด3ไฟ300ครับถ้าเกิดมีการกินกระแสหรือการใช้โหลดอย่างทันทีทันใดนะครับก็คือการช็อตนั่นเองนะครับเขาก็จะรายงานผ่านเจ้าตัวไดโอดบิดอยู่4ตัวอันนี้ไดโอด4ตัวนี้เป็นไดโอด 1N4118 นะครับต่อลักษณะเป็นไดโอดบิดนะครับทำไมต้องต่อเป็นลักษณะไดโอดบิดนะครับเป็นวงจรไดโอดบิดนะเพราะว่าหม้อแปลง300ต่อ1เนี่ยเขาจะรับแรงดันไฟด้านนี้เข้ามานะครับเขาจะต่ออนุกรมกันนั่นเองถ้าเกิดด้านนี้มีการช็อตการดึงกระแสโหลดที่ผิดปกติเนี่ยเขาก็จะส่งสัญญาณไฟที่ส่งมาด้านนี้ที่มากกว่าปกตินะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นไฟกระแสสลับอยู่ส่งจากหม้อแปลงมาก็จะกลายเป็นไฟกระแสตรงครับส่งยิงตรงเข้ามาจากไฟกระแสสลับก็ส่งยิงตรงเข้ามาเป็นไฟกระแสตรงนะครับยิงเข้าขา11ครับยิงเข้าขา11นะแล้วจากนั้นก็เข้าในกระบวนการโน่นนี่นั่นของเขาไปแล้วเขาก็จะสั่ง
สั่งชัตดาวน์หรือว่าสั่งโปรเทคเลยนะครับก็จะดึงไฟขา13ลงเดี๋ยวเราไปดูวงจรกันครับเรามาศึกษาหลักการทฤษฎีในตัววงจรของเขาก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือหม้อแปลง300ต่อ1นะครับชุดนี้นะชุดหม้อแปลง300ต่อ1เราจะเห็นว่าด้านฝั่งขาออกเนี่ยก็จะมีไดโอดอยู่4ตัวนะครับฝั่งขาออกของหม้อแปลงนะแล้วเขาก็จะยิงเข้ามาที่พิน11นะครับทั้งชุดเนี่ยก็คือแผงตั้งที่ในพิน11นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งขาเข้าครับฝั่งขาเข้าที่เป็นชุดไฟแรงสูงเนี่ยหรือว่าชุดคอนเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับชุดนี้อาจจะเป็นชุด5บิตหรือเป็นฟูลบิตอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าไอ้ตัวหม้อแปลง300ตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต่ออนุกรมนะครับต่ออนุกรมกับแรงดันไฟทั้งที่เป็นบวกกับเป็นลบด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟ300นะเป็นไฟ300ตรงนี้อาจจะเป็นลบนะครับสัญลักษณ์นี้อาจจะเป็นกาวร้อนนะครับของกาวแท่นอะไรประมาณนั้นนะไฟ300น่าจะเข้าในส่วนด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ทำงานไฟ300ทำงานลงมาแล้วก็สวิตช์ไฟลงมาด้านนี้นะครับเพราะถ้าไฟเข้า300เขาทำงานทีละครึ่งนะครับทีละครึ่งนะเขาก็จะออกประมาณสัก100กว่าโวลต์150โวลต์นะครับผ่านออกไปก็จะผ่าน IC แดงๆ3ตัวนะครับ IC แดงๆ3ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งลงไปที่ด้านหลังเครื่องนะครับที่พูดกันตรงไหนบ้างนะครับก็ตรงนี้แหละครับเนี่ยตรงนี้นะ IC แดงๆ3ตัวเนี่ยครับก็ส่งไปจุดด้านหลังตรงนี้นะครับก็ส่งไปด้านนี้เนี่ยตรงนี้ลงไปนะครับส่วนชุดนี้ก็เป็นมอสเฟตเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเป็นมอสเฟต1 2 3ก็ประมาณ12ตัวก็น่าจะประมาณนี้แหละครับประมาณนี้นะ12ตัวถ้าเกิดด้านนี้หรือว่าชุดนี้ทั้งชุดนะครับทั้งชุดนะเขาเกิดกินกระแสเนี่ยอย่างทันทีทันใดนะครับกินปริมาณกระแสมากเกินไปหรือเราจะเรียกว่าการช็อตนั่นเองการรัดวงจรนะครับเมื่อเกิดการรัดวงจรอย่างรุนแรงเนี่ยไฟที่วิ่งถึงที่300กว่าโวลต์นี่ครับก็อาจจะสปาร์กนะครับสังเกตนะอาจจะสปาร์กขึ้นมากกว่า300โวลต์แต่ผมก็ไม่ทราบหรอกว่าจะกี่พันโวลต์นะครับอาจจะ7 800โวลต์หรือเป็น1,000โวลต์ขึ้นก็ได้หม้อแปลงตัวนี้เข้า300ออก1นะครับอาจจะเข้า300โวลต์แล้วออก1โวลต์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช็อตขึ้น600โวลต์อย่างนี้ครับปึ้งขึ้นมา600โวลต์ตรงนี้ก็ต้องออก2โวลต์นะครับน่าจะช็อตมากกว่านี้นะครับถึงจะต้องมีแรงดันมากพอที่วิศวกรหรือว่าพวกแบบเนี่ยเขากำหนดผมอาจจะกำหนดว่าประมาณสัก10โวลต์อย่างนี้ครับ5โวลต์ขึ้นไปอย่างนี้ก็แรงดันก็จะส่งเข้ามาบวก5โวลต์ส่งเข้ามาที่แผง11นะครับที่พิน11นะที่แผงตั้งตรงนี้นะครับพิน11แผงตั้งนะแล้วก็ตามต่อครับพิน11อยู่ตรงไหนเอ่ยอ่ะแล้วเขาก็จะเข้าไปที่แผงตั้งอันนี้ก็เป็นวงจรแผงตั้งเนี่ยพิน11มาจากตรงนี้ครับพิน11เนี่ยก็จะส่งมาที่ซีเนอร์1ตัวนะครับก็จะมีแรงดันตกคอมซีเนอร์ตรงนี้ไว้ประมาณ 8.2 โวลต์นะครับแสดงว่าต้องมามากกว่า 8.2 โวลต์นะครับถ้ามาต่ำกว่า 8.2 โวลต์เนี่ย SCR ก็จะไม่นำกระแสแต่ถ้าเมื่อไหร่มามากกว่า 8.2 โวลต์แรงดันที่ตกคอมส่วนเกินเนี่ยตกคอมก็จะส่งมาทิกเขาเรียกว่าทิกนะส่งมาทิกให้SCR นำกระแสตัวนี้ก็เป็นขาเกตนะครับจะเขียนยากหน่อยนะผมถืออย่างนี้นะครับแล้ว SCR เนี่ยเขาพร้อมจะนำกระแสได้ยังไงนะครับ SCR เนี่ยอันนี้คือเขารับไฟมาด้านนี้นะครับวิ่งย้อนกลับมานะเนี่ยเขารับไฟ24โวลต์เข้ามา24โวลต์ส่งเข้ามาตรงนี้นะครับส่งเข้ามาตรงนี้ส่งเข้ามาที่ก็จะเป็นซีเนอร์ตกคอมแรงดันไม่เกิน15โวลต์นะครับเขาต่อลักษณะนี้นะก็มีไฟมาด้านนี้พร้อมแล้วนะครับจากนั้นก็มีไฟชุดไหนอีกคราวนี้ถ้า SCR นำกระแสครับ SCR เนี่ยก็เป็นสวิตช์1ตัวนะเป็นสวิตช์1ตัวที่พร้อมที่จะต่อลงกราวเสมอเมื่อ SCR นำกระแสครับหรือว่าเกิดการช็อตที่หน้าตู้ขึ้นช็อตที่ชุด power เนี่ยชุดเมื่อกี้นะครับแรงดันไฟก็จะส่งเข้ามาทิกให้ SCR นำกระแสครับจะกี่โวลต์จะอะไรก็ว่านไปนะถ้า SCR นำกระแสแล้วปึ้งช็อตเลยนะครับเขาจะช็อตอะไรครับเขาช็อตไฟ24ชุดนี้ลงกราวครับช็อตไฟชุดนี้ลงกราวช็อตลงกราวแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ไอ้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ไม่นำกระแสครับไอ้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ไม่นำกระแสทรานซิสเตอร์ตัวนี้ถูกดึงลงกราวไป
พอถึงดวงลงกาวไปเสร็จก็เหมือนผมเอามือปิดนี่แหละปิดเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับไอ้คิวเนี่ยครับไอ้คิวอะไรเนี่ยผมมองไม่เห็นไอ้คิว3ตัวนี้นะครับไอ้คิวตัวเนี้ยนำกระแสครับตัวนี้จริงๆแล้วจะมีไฟอยู่ประมาณ4.8 โวลต์4.8 โวลต์นะ 4.8 โวลต์เนี่ยจะออกมาจากขาซอฟต์สตาร์ทนี่ครับจะไหลลงมาปกตินะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปกติเนี่ยเขาจะมีไฟ 4.8 โวลต์ออกมาตลอดนะครับถ้าเกิด SCR นำกระแสครับคราวนี้นำกระแสปั๊บเนี่ยทรานซิสเตอร์ตัวนี้ครับผมสมมุติเป็น Q1 แล้วกันผมมองไม่เห็นอันนี้คือ Q2 แล้วกันนะครับไอ้ Q1 เนี่ยจะทำงานครับเมื่อ Q1 ทำงานเนี่ยเขาจะสั่งให้ Q2 นี่หยุดทำงานนะครับสั่งเบรกเลยไม่ให้ Q2 ทำงานเมื่อ Q1 ไม่ทำงานแล้ว Q1 เขาไม่อยู่แล้วเนี่ยกลับบ้านเก่าไปเรียบร้อยเขาถูก SCR นำกระแสแล้ว SCR สั่งให้ Q1 หยุดการทำงานครับพอ Q1 หยุดการทำงาน Q2 ก็ทำงานครับคราวนี้พอ Q2 ทำงานก็ดึงไฟ 4.8 โวลต์ดึงลงกล่าวจบกระบวนความนะครับไฟ 4.8 ไม่ออกนะครับเมื่อไฟ 4.8 โวลต์ไม่ออกไอ้ไฟที่ขา11ขา14หรือว่าสัญญาณพันที่เราเรียกเนี่ยสัญญาณ PWM ก็ไม่ออกครับไม่ออกก็ชุดนี้ก็ไม่ทำงานครับก็มีการผลิตแผงไดอะไรต่างๆนานาก็ไฟก็หยุดลงเมื่อไฟหยุดเรียบร้อยเนี่ยเมื่อไฟหยุดเรียบร้อยตัวนี้เป็นกล่าวครับตัวนี้ถูกดึงลงกล่าวแล้วนะเนี่ยขา13จะถูกดึงลงกล่าวครับขา13วิ่งมาด้านนี้นะปึ๊ดดึงลงกล่าวครับโดยสมบูรณ์แล้วก่อนนั้นขา13เป็นไงครับเราไปดูนะเอานี้ครับมาดูขา13ครับนี่คือขา13ขา13เขารับไฟมาครับเขารับไฟอาจจะเป็นไฟ24นะเนี่ยไฟ24โวลต์นะครับ24โวลต์วิ่งมาปึ๊ดวิ่งมาด้านนี้นะครับวิ่งมาด้านนี้แล้วก็ยิงเข้าขา13LED ตัวนี้เป็น LED OC นะครับน่าจะเป็น LED OC LED ตัวนี้ไม่ติดครับไฟวิ่งทะลุผ่านมาเฉยแต่เหตุผลที่ไม่ติดก็เพราะว่าในขา13ยังไม่ลงกล่าวครับเนี่ยขา13ยังไม่ลงกล่าวนะเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาในขา13ครับ LED ตรงนี้อันนี้บวกครับอันนี้ลบนะเข้าบวกออกลบแต่ถามว่าเขาลงลบตรงไหนเขานี้เขายังไม่มีลบครับเข้าข้ามตัวนี้ก็ยังไม่ได้ข้ามด้านนี้ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวตัวใหม่นะครับเนี่ยเขาวิ่งมาตรงนี้เข้าบวกออกลบสว่างยังไม่สว่างมีไฟ24ทะลุผ่านเข้ามานะครับแล้วแต่ยังไม่ครบวงจรครับเขาจะไปครบวงจรอยู่ที่ SCR ครับเนี่ย SCR นะตัวใหม่อีกนะครับเปลืองจริงๆเนี่ยครับวิ่งเข้ามาตรงนี้ปื๊ดเข้ามาปั๊บมันจ่ออยู่ตรงนี้ครับมารออยู่เนี่ยไม่ครบกล่าวสักทีเมื่อไหร่ที่ขา11นี่แหละครับมีไฟกระตุ้นเข้ามาปั๊บ SCR นำกระแสครับก็ลบวิ่งลงปึ้งเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นไฟบวกนะไฟบวกวิ่งปึ้งเข้ามาลงกล่าวครบวงจรเสร็จก็ LED ติด LED OC ติดนะครับถ้า LED OC ติดไฟขาไฟ13ก็จะได้ประมาณ0โวลต์ครับ0กว่าโวลต์เท่านั้นเองแต่ถ้าไม่ติด OC ไฟขา13นี่น่าจะมีประมาณ24โวลต์นะครับ24โวลต์นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เครื่องติด OC เนี่ยเขาจะติด OC อยู่2ลักษณะถ้าความรู้ผมอาจจะยังไม่ถึงนะครับลักษณะหนึ่งก็คือติด OC จากขา11ขา11เนี่ยก็คือช่วงพวก MOSFET พวก IGBT short ครับอันนี้ช็อตตัดเลยขา13ก็กลายเป็น0แล้วการติด OC จากชุดนี้ครับจากชุด Op Amp ตรงนี้ชุดนี้ก็จะมีการป้อนกลับจากหน้าตู้นะครับก็จะทำให้ติด OC ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเขาติด OC เนี่ยไอตัว LED จะติดด้วยไหมขา13จะหายด้วยไหมอันนี้อีกอันนึงที่ผมยังไม่เคยวัดนะเวลาติด OC นะครับอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นการที่เครื่องติด OC นะเราก็จะถอดทหารเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็มาเสริมหลักการทฤษฎีพวกนี้หน่อยนะครับอาจจะมองยากหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายกล้องข้างบนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปหากันครับตอนนี้ว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับเรามาลงปฏิบัติกันนะครับก็จะมีชุดหม้อแปลง300:1ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ชุดฝั่งนี้นะครับชุดคอนเวอร์เตอร์นะหรือว่าชุดไฟสูงก็ได้หรือว่าชุดขยายกำลังก็ได้นะครับชุดนี้นะชุด power mosfet ด้านนี้นะครับถ้าเกิดชุดด้านนี้ช็อตปึ้งขึ้นมาเนี่ยช็อตขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรายงานผ่านมาที่
หม้อแปลงตรงนี้นะครับเพราะว่าหม้อแปลงเขาต่ออนุกรมกับชุดพวกนี้อยู่แล้วนะครับจากนั้นก็วิ่งมาที่ไดโอดอยู่4ตัว1 2 3 4ไดโอด 1MC118 ครับไดโอดนี้จะมีความเร็วกว่าไดโอดปกติทั่วไปหน่อยนะครับก็จะใช้ไดโอด 1MC118 นะครับทุกชุดเนี่ยทุกตัวตรงนี้ก็จะรายงานไปที่ขา11ครับก็ขา11อยู่ในเอ่ยอันนี้ขา15 14 13 12 11ก็คือขานี้นะครับก็จะรายงานมาที่ขานี้ประมาณนี้แต่รายงานกี่โวลต์อะไรยังไงเนี่ยผมวัดแล้วมันวัดไม่ทันครับเพราะว่าทำงานอย่างเร็วมากต้องคิดสภาพนะครับเปิดปั๊บช็อตปั๊บติดปุ๊บเลยไม่มีประกายไฟไม่มีอะไรนะครับก็ทำงานอย่างความเร็วมากนะครับเนี่ยขา11นะก็จะรายงานผ่านพวกไดโอดพวกนี้มานะครับผ่าน R ผ่านอะไรก็ว่านไปนะเนี่ยตัวนี้แหละครับวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับขา11นะก็คราวนี้เราก็ตรวจสอบดูครับการติด OC จะติดได้อยู่2แบบ2ทางก็คือทางที่1ก็คือชุดหม้อแปลง300ต่อ1นะครับชุดนี้นะชุดที่2นี่ก็จะติดจากการป้อนกลับหน้าตู้นะครับป้อนกลับหน้าตู้อาจจะสายตรงไหนผมไม่เห็นนะครับชุดเนี่ยสายตรงนี้ครับเนี่ยชุดข้างหน้านี่ครับชุดรายงานกระแสเนี่ยกระแสเชื่อมมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะป้อนกลับมาที่ชุดหน้าตู้แล้วก็วิ่งเข้าที่ออปแอมประมาณนี้นะครับคราวนี้เรามาตรวจสอบมาวัดกันดูครับก่อนที่จะหาตัวเสียนะก็ผมจะจับไปที่ขา13ขา13จะได้แรงดันเท่าไหร่นะครับอันนี้ขา15 14 13อ่ะขา13นะครับปกติขา13น่าจะมีแรงดันแต่ผมก็ไม่เคยวัดนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก25โวลต์ได้ไหมน่าจะประมาณนี้นะครับลองดูนะครับเราวัดไว้ก่อนซ่อมกับหลังซ่อมนะครับจะเป็นยังไงนะหวังว่าน่าจะซ่อมได้นะผมจะเปิดเลยนะครับสังเกตที่มิเตอร์นะ3 2 1ปึ๊ดเปิดแล้วนะครับปึ๊ดมีไฟ25โวลต์อ้าวไม่ติด OC ซะงั้นไม่ติดแล้วครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นเอาลองดูครับลองเปิดใหม่นะ3 2 1ไม่ติดแล้วครับไม่ติด OC แล้วเมื่อกี้ยังติดอยู่เลยแต่ไฟไม่ออกครับโอเคครับมาต่อกันนะครับรู้แล้วว่าเหตุผลที่ไม่ติด OC เพราะอะไรนะครับเพราะว่าหน้าตู้เรามีการเลือกระบบนะครับมีการเลือกระบบนะมือผมคงไปถูกนะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้ครับมีเลือกระบบMMA อันนี้ MMA MMA เนี่ยถ้าระบบทำงานปั๊มนี่เขาจะระบบเขาจะพุ่งปึ้งออกไปเลยไฟจะพุ่งออกมาเลยครับถ้าระบบติ๊กก็คือพันเขาจะหยุดก่อนไอแผงตั้งจะยังไม่สั่งครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ติด OC นะครับเนี่ยเลยไม่ติด OC นะเมื่อไหร่ที่เราเลือกไปที่ MMA ปั๊บพันเขาจะจ่ายออกมาตรงนี้นะครับจ่ายมาให้ MOSFET ชุดนี้ทำงาน MOSFET เขาช็อตอยู่แล้วครับน่าจะช็อตนะพอ MOSFET ช็อตปั๊บนี่เขาก็ปึ้งรายงานกลับขึ้นไปครับถ้าไม่มี OC จะตู้มระเบิดอย่างแรงเลยนะครับประมาณนี้นะคราวนี้ไม่ติดก็ดีแล้วเราจะได้ทดสอบดูนะครับผมจะวัดที่ขา13ตอนนี้สภาวะนี้จะไม่ติด OC นะอันนี้ขา10 15นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้แว่นหน่อยนะครับต้องเปิดไฟแล้วนะครับต้องใช้แว่นโชคดีครับที่มี2ระบบเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ15 14 13ขา13ครับขา13ในสภาวะที่ยังไม่ติด OC นะจะเป็นยังไงนะครับ3 2 1ปึ๊ดเปิดนะครับนี่เขาจะมีไฟ25โวลต์ครับมีไฟ25โวลต์นะอันนี้คือไม่ติด OC นะแล้ว13 12 11 11ครับ11สภาวะของขา11จะได้ 0.00 นะครับเนี่ย 0.00 มิลลิโวลต์ก็ไม่ขึ้นขา11ก็ไม่ขึ้นอะไรนะครับไม่ขึ้นนะคราวนี้ผมจะวัดขา11นะครับแล้วก็จะกดไปที่ MMA นะสังเกตที่ตัวนี้นะครับไฟจะขึ้นไหมนะครับ3 2 1ปึ๊บขึ้น27มิลลิโวลต์ครับแล้วติด OC ทันทีทันใดนะครับไอ้แดงๆตัวนี้ติดแล้วนะเมื่อกี้ติด OC ไปแล้วนะครับแล้วก็ขา13ครับขา13เราวัดได้25โวลต์ครับตอนนี้ตกเป็น0.7 โวลต์คือกระแส
กระแสตกเป็นศูนย์ไปแล้วนะครับเนี่ยโอเคนะเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับจะได้ตรวจซ่อมได้แบบนี้นะสรุปแล้วขา13ถ้าไม่ติด OC จะมีไฟ25โวลต์นะครับแล้วก็ขา11เนี่ยจะมีไฟอยู่0โวลต์นะครับอยู่0โวลต์นะ0มิลลิเวลด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อไหร่ที่ติด OC จะมีไฟขึ้นประมาณ 27-28 มิลลิโวลต์ครับวิ่งเข้าไปจริงๆอาจจะมากกว่านี้ครับเพราะว่าเขาดึงลงกราวไปแล้วนะครับเราจับไม่ทันนะโอเคตอนนี้เราก็มาหาตัวเสียกันครับต่อเลยนะตัวเสียเนี่ยเขาติด OC ชุดไฟ300เปิดแล้วติดทันทีเนี่ยทั่วไปเปิดแล้วติดทันทีก็จะเป็น MOSFET ช็อตครับพวก MOSFET ที่กินไฟ300 400นี่แหละช็อตด้านนี้ช็อตนะครับไม่รู้ว่าด้านไหนฝั่งไหนนะคราวนี้เราก็ลองวัดดูครับเทคนิคการวัดคราวนี้อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ปกติผมจะวัดไดโอดนะครับวัดไดโอดนะเราจะวัดไดโอดลองดูนะครับเขาจะมีไอ้ตุ่มๆเนี่ยไอ้ตุ่มๆ2ตุ่ม3ตุ่มอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือสัญญาณบวกนะสัญญาณที่เป็นบวกอันนี้ก็ลงลบนะครับเราวัดไดโอดได้นะครับเราวัดไดโอดถ้าปกติถ้าไม่มีอะไรช็อตอย่างรุนแรงเนี่ยถ้าช็อตนะถ้าช็อตนี่เราจะวัดได้ทันทีแต่ถ้า MOSFET รั่ว MOSFET รั่วเนี่ยเราจะวัดไม่ได้นะครับเอาลองดูครับผมจะวัดดูนะเอาบวกจับตรงกลางตรงนี้นะตรงนี้นะครับถึงจะวัดได้นะลองดูนะเป็นไดโอดนะได้ 0.7 0.7 นี่ปกตินะครับเพราะค่อนข้างจะซ่อมมาบ่อยๆก็จะค่านี้ถ้าวัดอีกข้างนึงจะไม่ขึ้นนะครับเนี่ยไม่ขึ้นนะข้างนี้ปกติข้างนี้ก็มี1 2 3มี3ตัวนะครับเด็กอาจจะบังนะเนี่ยเขามีอยู่3ตัว1 2 3นี่คือ1ชุดครับ1ชุดด้านนี้นะ1 2 3นี่คือ1ชุดนะครับ1ชุดฝั่งนี้ด้านนี้ไม่ช็อตครับด้านนี้ไม่ช็อตปกติไอ้ไฟ300จะไม่ค่อยช็อตครับถ้าช็อตไฟ300เนี่ยจะเปิดไม่ติดอันนี้อยู่ในฝั่ง300นะเพราะฉะนั้นผมทายว่าฝั่งด้านนี้น่าจะช็อตมากกว่านะครับเพราะเปิดปั๊บเนี่ยเขาทำงานให้ปกติครับเมื่อไหร่เราสั่งให้ระบบทำงานเนี่ยจะช็อตก็แสดงว่าด้านนี้ทำสวิตช์ไฟไปด้านนู้นแล้วลงกราวอย่างแรงเกินไปก็เลยช็อตประมาณนั้นอ่ะคราวนี้อีกตัวนี้ครับตัวนี้ได้ 0.7 มั้ยจะวัดยากหน่อยลองดูครับจะได้ไหมเนี่ย 0.7 นะครับไม่ช็อตนะไปด้านนี้ครับหมุนเลยแล้วกันเพื่อความสนุกตัวนี้ครับตัวนี้นะต้องได้ 0.7 เท่ากันจะยากหน่อยนะครับเพราะว่า0.7 นะมีรั่วไหมมีรั่วมีช็อตไหมก็วัดไม่ขึ้นนะครับตัวสุดท้ายครับลุ้นด้วยกันถ้าไม่ได้ก็ต้องเช็คอย่างละเอียดแล้วครับเขาอาจจะรั่วครับถ้าไม่ขึ้นอาจจะรั่วผมจะเช็คตัวนี้นะโอ้โหเป็นเสียงที่ผมชอบมากอันนี้ช็อตครับช็อตเลยนะตัวอื่นเขาไม่ช็อตนะสลับสายครับเอาสีดำมาจับตรงนี้บ้างช็อตไหมเนี่ยช็อตครับตัวอื่นเอาดำมาจับไม่ช็อตนะเนี่ยตั้งไอ้ปี๊ดก็ได้นะครับเนี่ยไอ้โอมปี๊ดนะถ้าขึ้นลักษณะนี้ช็อตไอ้ตัวอื่นช็อตไหมตัวอื่นไม่เป็นไรครับไม่ขึ้นไม่อะไรไม่ร้องนะครับไอ้ตัวนี้นะเนี่ยครับโอ้10โอมเลยครับยังไงก็ไม่เหลือครับอ่ะช็อตครับถ้าเกิดการช็อตแบบนี้มันจะหาง่ายแต่เท่าที่เสียมาเนี่ยเขาจะไม่ช็อตครับอาจจะไม่ช็อตอาจจะรั่วอ่ะตัวไหนช็อตคราวนี้มีอยู่1 2 3เนี่ย3ตัวเนี่ยครับช็อตอาจจะช็อต1ตัวหรืออาจจะช็อต2ตัวหรืออาจจะช็อตทั้งหมดนะครับเราจะจ่ายไฟเข้ามานี่อาจจะไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาช็อต2ตัว3ตัวนี่เขาอาจจะไม่ร้อนครับเขาอาจจะไม่ร้อนหรอกจะต้องแกะทีละตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวผมลองวิธีการจ่ายไฟเข้าไปดูครับจะเป็นยังไงนะผมจะจ่ายไฟเข้าไปที่ขากลางนะครับขากลางเขาจะรับไฟบวกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขาที่2นะครับรับไฟบวกขาที่3จะเป็นไฟลบจะเป็นลบนะเนี่ย
บวกอยู่ตรงนี้ลบอยู่ตรงนี้นะครับไอ้3ตัวเนี่ยเขาช็อตครับอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่ร้อนขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะไม่ร้อนครับเพราะว่าเขาช็อต3ตัวอาจจะไม่ร้อนกระแสเราไม่สูงพอครับเราก็อาจจะต้องแกะทีละตัวทีตัวไปนะครับเดี๋ยวผมเตรียมเครื่องมือก่อนนะโอเคครับหลังจากที่เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ผมจะปล่อยไฟเอาเริ่มต้นที่5โวลต์นะครับตรงนี้นะ3ตัวนี้นะก็ขากลางเขาตรงนี้นะครับเขาจะกินไฟบวกนะครับก็เอาบวกที่ตรงนี้เลยนะ5โวลต์นะครับส่วนกราวครับส่วนกราวถ้าลงที่ขาที่3ได้ก็ลงแต่ว่าลงไม่ได้เพราะว่าตัวเล็กเกินไปนะครับผมก็เอามาลงลบตรงนี้นะครับเพราะว่าลบตรงนี้เป็นลบนะตรงนี้เป็นไฟ300ตรงนี้เป็นลบนะครับลบตรงนี้เขาจะต่ออยู่กับขาที่3ของด้านนี้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับเนี่ยขาที่3ของด้านนี้ทุกตัวนะครับอ่ะประมาณนี้นะถ้าเราจะเช็คให้ชัวร์ขึ้นอ่ะลองดูนะว่าจะช็อตจริงหรือเปล่าอ่ะลองดูปิดๆนะครับอันนี้ลบกับขากลางนะครับลบกับขากลางของมอสเฟตแต่ละตัวเนี่ยนะครับเนี่ยนะเนี่ยขากลางตรงนี้นะครับผมแตะที่ขากลางนะกับลบนะเขาจะไม่ขึ้นนะครับเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นอะไรนะแต่ขากลางของตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับเขาขึ้นนะครับก็คือเขาช็อตเองเขาช็อตอยู่คือบวกกับลบด้านนี้ช็อตกันอยู่นะครับบวกกับลบของตัวนี้ช็อตกันอ่ะลองดูครับอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดมอสเฟตเขาหลายตัวเนี่ยกระแสไม่พอครับกระแสไม่ถึงก็ไม่ร้อนครับก็ไม่ร้อนก็เป็นไปได้ครับเนี่ยตัวนี้นะผมก็จะจับดูต้องขออนุญาตใช้มือแล้วแหละเพราะว่าเราแกะบอร์ดไม่ได้นะครับไม่อยากแกะบอร์ดนะอ่ะผมจะเปิดครับ3 2 1เปิดปั๊บตอนนี้กระแสผมอยู่ที่2แอมป์ครับกระแสวิ่งขึ้นมาที่2แอมป์ก็ยังไม่ร้อนครับไม่มีร้อนแล้วอุ้ยร้อนครับผมจับถูกตัวนี้ร้อนครับตัวนี้ร้อนทดลองให้ไม่ได้นะแต่ว่าใช้มือแตะได้นะครับตอนนี้4โวลต์กินเป็น2แอมป์นะอาจจะสงสัยว่าถ้าเอาไปแตะตัวนี้ล่ะตัวไหนจะร้อนถ้าเอาไปแตะตัวนี้ตัวไหนจะร้อนนะตัวนี้จะร้อนไหมลองดูครับเราจะลองยังไงดีเอาอย่างนี้ดีกว่าอู้ร้อนมากครับตัวนี้ร้อนมากร้อนอยู่ตัวเดียวครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นหน่อยนะรอให้เขาอารมณ์สงบหน่อยเขาช็อตอยู่ตัวเดียวครับช็อตตัวเดียวก็เลยแกะได้ก็เลยหาด้วยวิธีนี้ได้ครับเดี๋ยวทำให้เขาร้อนก่อนให้เขาเย็นก่อนนะแผ่นระบายที่แผ่นระบายผมร้อน2ตัวนี้ไม่ร้อนครับอาจจะสงสัยว่าก็ผมปล่อยไฟตัวนี้อาจจะช็อตตัวนี้เองก็ได้ผมก็จะปล่อยไฟเข้าตัวนี้แทนเขานี้ตัวนี้ยังจะร้อนอยู่ไหมโอเคเราก็ลองครับลองดูนะคราวนี้ผมจะยืนยันด้วยฟลัชนะครับน้ำยาวิเศษนะก็เราก็ทำเล่นๆไปครับเราก็หาความรู้ของเราไปเรื่อยนะเนี่ยเอาใส่อย่างนี้เลยนะเขาจะละลายไหมตัวนี้ลองดูครับผมป้อนไฟ5โวลต์ครับ5โวลต์3แอมป์เขากินไปที่2แอมป์กว่าเลยนะครับอ่ะลองดูนะครับเอาใกล้ๆนะถูกตัวพอดีเลยเอาเปิดเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่มไปเป็น4แอมป์ดูนะครับ5โวลต์4แอมป์เปิดนะครับ3 2 1ตอนนี้5โวลต์ 3.9 แอมป์กินกระแสอย่างฮาลือโหดเลยนะครับลองดูนะอ้าวละลายแล้วครับตัวนี้ไม่ละลายนะเนี่ยตัวนี้ละลายครับเนี่ยตัวนี้ละลายเห็นไหมครับชัดเจนเปลี่ยนเลยนะเนี่ยละลายแล้วครับเนี่ยวันขึ้นแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับปิดแล้วนะครับ2ตัวนี้เกิดอะไรขึ้น2ตัวนี้ก็ไม่ละลายนะครับไม่ร้อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาช็อตอยู่วงจรตัวไหนก็ตามเขาตัวไหนช็อตตัวนั้นก็กินกระแสไปนะครับถ้าเกิดช็อต 3-4 ตัวนี่อาจจะไม่ร้อนอย่างนี้ครับเพราะว่ากระแสอาจจะไม่ถึงอาจจะต้องป้อนประมาณ10แอมป์อะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ร้อนไหมตัวนี้เย็นสบายครับเย็นสบายตัวนี้ก็เย็นสบายตัวนี้ร้อนผมไม่จับละโอเคถอดตัวกลางออกครับถอดตัวกลางออกแล้วเปิดเลยจะติด OC อยู่ไหมนะครับเพราะว่าใช้แค่2ตัวก่อนได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคครับหลังจากที่เอาตัววายไลท์ออกเรียบร้อยแล้วนะครับ1ตัวนะครับ1ตัวนะ
1ตัวนะครับเราก็จะมาทดสอบกันครับแต่ก่อนที่เราจะทดสอบนะเราก็มาวัดมิเตอร์กันเหมือนเดิมนะครับลองดูนะจะเป็นยังไงนะครับวัดมิเตอร์ก่อนนะก่อนและหลังการซ่อมนะครับการเปลี่ยนจะเป็นยังไงนะผมก็วัดมาที่ไดโอดนะไดโอดปกตินะครับไอตัวนี้มันจะปี๊ดยาวนะครับตอนนี้จะเป็นยังไงบ้าง0.7 แล้วนะครับเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาแล้วนะ 0.7 นะครับตัวนี้ล่ะโอเค 0.7 เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาแล้วนะก็ถอดออก1ตัวนะครับนี่นะเนี่ยฟันหลอไป1ตัวนะครับถามว่าทำงานได้ไหม2ตัวทำงานได้นะครับเราแค่ทดลองได้ก่อนทดสอบได้ก่อนนะครับก็คงไม่ต้องไปถึงไปเชื่อมจริงก็ได้หรือเชื่อมก็ได้อยู่นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเราถ้าใส่อีกตัวนึงก็จะเวิร์คที่สุดแล้วนะลองดูก่อนนะครับคราวนี้อ่ะเรียบร้อยครับคราวนี้ผมก็จะลองเลยนะครับลองเลยนะคงไม่กลัวระเบิดหรอกเพราะว่าช็อตขนาดนี้ยังไม่ระเบิดนะครับก็ไม่แน่นะผมก็นั่นอยู่เหมือนกันอ่ะผมต่อหลอดไฟครับต่อหลอดไฟไว้ที่ข้างหน้าตู้นะลองดูครับตอนนี้เลือกสวิตช์ไปที่ MMA เลยนะครับมาที่ MMA เลยนะ MMA นะครับผมเปิดไฟไว้ก่อนนะเปิดสวิตช์ไว้ก่อนแล้วก็ต่อผ่านชุดป้องกันระเบิดของเรานะครับตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยผมมาที่ MMA นะครับเมื่อกี้กดไปที่ติ๊กจะยังไม่ทำงานนะจนกว่าเราจะช็อตที่หน้าตู้ติ๊กถึงจะทำงานนะครับอันนี้ก็มาที่ MMA นะครับเชื่อมธรรมดาเชื่อมทุกธรรมดานะเปิดปั๊บไฟก็จะพุ่งออกมาเลยครับเปิดปั๊บนี่ถ้าใช้งานได้หลอดก็จะติดเลยนะลองดูครับ3 2 1ปึ๊บติดไหมติดแล้วครับนี่เรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมครับใครจะเห็นบ้างเห็นไหมสว่างนะครับแล้วก็ไม่ติด OC แล้วไอ้ LED ข้างในไม่ติดนะครับเปิด2หลอดนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับเรียบร้อยคือใช้งานได้นะไม่ระเบิดนะเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วนะใช้งานได้นะครับโอ้โหเป็นเครื่องที่ผมชอบมากเลยนะครับมาอย่างนี้สัก20เครื่องต่อวันผมก็พอจะไหวอยู่นะอ่ะคราวนี้ลองระบบติ๊กครับลองระบบติ๊กนะระบบติ๊กเราจะลองยังไงดีโอเคหมุนหน่อยนะครับก็เหลือแค่อาจจะมอสเฟตนะอาจจะเป็นมอสเฟตผมยังไม่ได้ดูเบอร์เขาเลยนะครับอ่ะลองระบบติ๊กครับระบบติ๊กเขาจะอาร์กันไหมเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้นะครับลองดูครับก็เปิดไปที่ติ๊กนะครับเปิดไปที่ MMA ก่อนเปิดปั๊บตอนนี้เปิด MMA นะครับเดี๋ยวปิดก่อนแป๊บนึงเปิดปั๊บเปิดใหม่นะครับตอนนี้เปิดมาที่ MMA ไฟพุ่งออกนะครับกดไปที่ติ๊กนะเปิดไปติ๊กแล้วนะครับตอนนี้ช็อตหน้าตู้ครับช็อตหน้าตู้ผมต่อผ่านหลอดไฟ2หลอดไม่แน่ใจว่ากระแสเขาจะออกได้ไหมเอาลองดูครับ3 2 1ติดอยู่แต่ไม่อาร์คเนาะลองดูครับ3 2 1ไม่อาร์คครับไม่อาร์คคงต้องต่อตรงนะครับอ่ะลองต่อตรงแล้วนะเขาจะอาร์คไหมถ้าไม่อาร์คก็ซ่อมระบบติ๊กไปอีกนะครับแต่เขาบอกว่าแค่เปิดไม่ติดเท่านั้นเองนะติด OC 3 2 1ติ๊กไม่อาร์คครับระบบติ๊กไม่ทำงานอ้าวติด OC ไปแล้วครับนี่ครับติด OC ไปแล้วโอเคปัญหาซ้ำซ้อนเข้ามาอีกรอบนึงโอ้โหหรือระเบิดไปแล้วครับหรือยังไงเนี่ยเนี่ยติด OC ไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วต้องรอสักครู่ครับรอสักครู่นะรอให้ระบบเขาตัดไปก่อนนะครับให้ไฟเขาหายไปก่อนเมื่อกี้เปิดระบบติ๊กแล้วทำงานนะมีโซลีนอยด์ทำงานตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่นะครับอ่ะระบบหายไปแล้วนะระบบหายไปแล้วลองเปิดดูครับคราวนี้ผมก็เปิดมาที่ MMA ก่อนนะ MMA เหมือนเดิมนะครับ3 2 1เปิดปั๊บติดเลยครับเปิดปั๊บติดเลยแสดงว่าช็อตอีกช็อตอีกแล้วน่าจะมีการช็อตอีกนะครับน่าจะช็อตอีกแล้วโอเคครับหลังจากที่ช็อตไปอีก1รอบนะครับตอนนี้ผมข้ามขั้นตอนไปหน่อยนึงนะครับเราข้ามขั้นตอนนะเพราะว่าผ
ผมเจอตัวช็อตไป1ตัวด้านนี้ตัวกลางนะครับแล้วก็ช็อตอีกรอบที่2ก็คือตัวนี้นะครับคราวนี้เหลืออยู่1แค่1ตัวครับเหลือ1ตัวเนี่ยเหตุผลที่ช็อตคราวนี้เราต้องแยกเราต้องมาระบุตัวเสียกันก่อนครับว่าตัวที่เสียเนี่ยเขาเสียอยู่ในส่วนของ MMA หรือว่าเสียในส่วนของติ๊กซึ่งถ้าติ๊กช็อตก็เป็นไม่ได้ครับ MMA ช็อตก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอามาลองเชื่อมดูก่อนก็มีแค่1ตัวนะด้านนี้ก็พอจะเชื่อมได้อยู่นะครับคือเชื่อมไปเบาๆถ้าเชื่อมนิดเดียวถ้าแตะปั๊บแล้ว OC เลยก็แสดงว่าเขาเสียอยู่ที่ชุดของ MMA ก่อนอาจจะเป็นหม้อแปลงอาจจะเป็นไดโอดชุดหน้าตู้นี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูครับคราวนี้เราต้องระบุก่อนนะครับว่าชุด MMA เนี่ยทำงานได้ไหมติ๊กเนี่ยทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงก่อนนะครับอ่ะลองดูครับลองเปิดดูก่อนนะ3 2 1อ่ะเปิดเรียบร้อยนะไม่ติด OC ไม่อะไรนะครับตอนนี้นะก็เดี๋ยวลองเชื่อมดูครับก็เริ่มจากเบาๆนะครับเริ่มจากเบาๆวอลลุ่มต่ำสุดนะเราก็ลองเขี่ยดูนะครับไม่ช็อตไม่อะไรนะครับเนี่ยปกตินะปกตินะครับแสดงว่า MMA เนี่ยไม่เสียนะครับ MMA ไม่เสียเดี๋ยวลองเล่นมือลุ่มขึ้นนะครับเอาแรงๆหน่อยนะว่าเชื่อมได้ไหมลองดูครับโอเคอ้าวไปอีกแล้วครับเนี่ยเร่งแรงๆครับไปอีกแล้วช็อตแล้วนะครับติด OC แล้วอาจจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองปิดดูก่อนนะแสดงว่าเสียที่ชุดหม้อแปลงก่อนชุดพันชุดอันนี้ก่อนนะครับเนี่ยเราต้องมาตรวจสอบในชุดนี้ก่อนครับตั้งแต่เริ่มไล่ใหม่นะครับตั้งแต่สัญญาณพันนะชุดหม้อแปลงเกรดไดนะครับต้องลองดูก่อนนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรไหมเมื่อกี้เชื่อมแล้วติด OC เลยนะครับเนี่ยติด OC ค้างแดงอยู่นะครับถ้าเมื่อกี้เชื่อมยาวแล้วไม่ช็อตไม่อะไรก็แสดงว่าชุด MMA นี่ปกติครับลองเปิดดูถ้าเปิดแล้วติด OC ก็แสดงว่าช็อตไปแล้วนะครับช็อตแล้วนะครับเหลือตัวสุดท้ายก็ไปแล้วก็ช็อตจากไหนช็อตจากหม้อแปลงไดก่อนตัวที่1นะครับไดไม่ได้นะ1สันนิษฐานว่าไดอาจจะทำงานไม่สมบูรณ์2ถ้าไดสมบูรณ์แล้วก็ลงไปที่หม้อแปลงแผงกลางนะครับแล้วก็มาในชุดไดโอดครับต้องหาใหม่ครับคราวนี้โอเคครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ไปทดลองเชื่อมแล้วนะครับเชื่อมได้สักพักหนึ่งก็ติด OC แล้วก็ผมจัดการใหม่หมดเลยนะครับเอาออกใหม่หมดเลยนะแล้วก็รู้สาเหตุครับรู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุที่1 นะครับเกิดจากคาดว่านะชุดหม้อแปลงไดเนี่ยเสียครับไม่ได้เสียที่ตัวอุปกรณ์นะครับไม่ได้เสียที่ตัวอุปกรณ์นะน่าจะเสียที่ตัวหม้อแปลงเลยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนชุดใหม่เปลี่ยนชุดใหม่นะซึ่งชุดใหม่นี่ก็เป็นของเก่าๆแถวนี้แหละครับก็เอามาลองดูนะก็ทดลองแล้วนะครับทดลองแล้วก็ใช้งานได้เชื่อมได้ยาวนะครับเชื่อมได้ยาวหลังจากนั้นผมก็เลยมาทดลองระบบติ๊กครับคราวนี้พอทดสอบระบบติ๊กนะครับกดครั้งแรกติ๊กไม่ทำงานกดครั้งที่2ติ๊กทำงานเกินเหตุนะครับไฟพุ่งเลยครับไฟด้านล่างพุ่งอย่างแรงเลยนะครับพุ่งแบบไหนพุ่งแบบนี้เลยนะเนี่ยครับไหม้นะครับไหม้สุดๆเลยทำไมถึงไหม้ตอนอยู่กับผมก็เพราะว่าระบบเดิมเลยเนี่ยระบบเดิมเลยมาเนี่ยติ๊กน่าจะเสียครับติ๊กน่าจะช็อตก่อนพอติ๊กช็อตนะครับก็ส่งผลให้ชุดหม้อแปลงไดนี่เสียด้วยหรือหม้อแปลงไดเสียด้วยประมาณนี้นะจะมี2อาการที่ซ้อนกันอยู่นะครับไม่รู้ว่าอาการไหนเกิดหลังเกิดก่อนหลังนะแต่ผมคิดว่าอาการแรกนี่น่าจะเป็นติ๊กเสียก่อนระบบติ๊กเสียนะครับพอระบบติ๊กเสียเสร็จแล้วก็ตัวหม้อแปลงนี่อาจจะเสียด้วยนะครับพอติ๊กเสียเสร็จแล้วมอสเฟตเนี่ยก็เลยช็อตครับก็เลยช็อตทั้งช็อตทั้งรั่วนะครับแล้วพอผมซ่อมระบบให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วทำงานได้ปกตินะครับทำงานได้ปกติผมใส่มอสเฟตแค่1 2 3 4 4ตัวนะใส่มอสเฟต4ตัวเชื่อมได้ยาวเลยครับไม่เป็นอะไรนะจากนั้นก็เลยลองระบบติ๊กครับพอลองระบบติ๊กคราวนี้ปล่อยไฟลงมาเต็มที่ครับชุดหม้อแปลงเกียร์ไดชุดอะไรเนี่ยทำงานได้เต็มที่สมบูรณ์ไอตัวนี้สิครับก็ทำงานได้เต็มที่สมบูรณ์เหมือนกันแต่เขาช็อตรอบครับก็ไฟลุกปื๊ดออกอย่างแรงนะครับ
ลุกสักพักหนึ่งนะครับไม่เกิน 3-4 วินี่แหละมอสเฟตก็ตุ๊บนะครับระเบิดไปช็อตไปนะครับในห้องผมก็ดับมืดไปก็ปัจจุบันนี้มาถึงตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรต่อก็จะมาเช็คชุดสัญญาณพันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็หามอสเฟตตัวใหม่สัก 3-4 ตัวไปลองดูนะครับก็เลยโทรแจ้งเจ้าของเขานะครับโทรแจ้งเจ้าของเขาว่าชุดติ๊กนี่เสียแล้วก็ชุดมอสเฟตชุดนี้เสียหมดเลยนะครับเสียหมดไม่หมดก็ต้องเปลี่ยนให้ครบชุดเลยครับต้องเปลี่ยนให้หมดเจ้าของก็เลยบอกว่าน่าจะหลายพันอยู่นะครับพี่อะไรประมาณนี้ก็ของก็เลยว่างั้นขอซ่อมเฉพาะระบบ MMA เพราะว่าระบบติ๊กไม่ค่อยได้ใช้นะครับระบบติ๊กเนี่ยไม่ได้ใช้เลยก็โอเคเพราะฉะนั้นเราก็ซ่อม MMA ครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีการทดสอบหม้อแปลงนะซึ่งผมขโมยทดสอบไปก่อนนะครับจนได้รู้ว่าหม้อแปลงน่าจะเสียนะเดี๋ยวผมจะทดสอบตัวนี้นะครับจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทำหลังกล้องนะแล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนี่เดี๋ยวไปทดลองเชื่อมกันก่อนครับถ้าเชื่อมได้ผลแล้วได้ดีโดยที่ไม่ตัดไม่ระบบไม่ช็อตไม่อะไรนี่เราค่อยมาเช็คหม้อแปลงตัวนี้ครับว่าจะมีวิธีการเช็คอย่างไรนะครับส่วนคลิปพวกนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรนะก็คงจะดูได้จากคลิปอื่นๆที่ผ่านมาเยอะแยะเลยนะครับแต่ก็เสียดายที่ไม่ได้ซ่อมชุดติ๊กนะก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวทำฟืนทำต่อไปนี่ถ้าระบบติ๊กระเบิดอยู่พังอยู่ก็ตัวนี้ก็พังไปด้วยครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดนะเข้าด้วยกันทั้งหมดแล้วเราไปเชื่อมกันครับก็มาถึงขั้นตอนที่ผมต้องรู้ระทึกทุกครั้งนะครับในการซ่อมเครื่องเชื่อมนะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนเปิดเครื่องแล้วก็ทดสอบนะครับตอนนี้ผมทำอะไรไปบ้างสิ่งที่ผมทำไปก็คือเปลี่ยนตัวนันทานนะครับตัวนันทานตัวนี้นะที่เราเห็นตัวนันทานค่า10โอห์มนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะตัวเดิมของเขา 4.7 นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น10โอห์มซะนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็เปลี่ยนชุดแผงไดนะครับชุดนี้นะเขาเรียกว่าชุดหม้อแปลงไดนะครับชุดเกียร์ไดหม้อแปลงไดนะครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดมอสเฟตนะครับมอสเฟตทั้งหมดนี้เลยนะตัวเดิมก็มีหลวมมีช็อตมีรั่วนะครับโน่นนี่นั่นนะปัญหาหลักๆคือหม้อแปลงไดเสียนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันในคลิปหน้านะคลิปนี้คงไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อตอนใหม่เป็นชุดเป็นการทดสอบชุดหม้อแปลงไดนะครับน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากแล้วก็มีเทคนิควิธีการมานำเสนอใหม่ๆนะครับที่ได้มาจากเพื่อนนะเพื่อนเป็นคนบอกเทคนิควิธีการนี้ซึ่งก็ต้องขออนุญาตเขานะครับต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาลองเชื่อมกันดูครับผมก็ยังไม่ได้ลองเชื่อมเลยนะคิดว่าน่าจะได้นะน่าจะได้นะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะตอนนี้เปิดเครื่องนะครับอย่าตุ๊บแล้วกันนะครับ3 2 1โอเคใช้ได้นะครับอ่ะผมคราวนี้ผมยังไม่ได้ปรับอะไรนะตรงนี้นะต่ำสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปรับโฟกัสไปที่ชิ้นงานเรานะครับสังเกตไฟนี้ดูให้ดีนะครับไฟ OC เนี่ยถ้าติดก็เอาอีกแล้วนะครับอ่ะลองดูครับผมก็ยังไม่ได้ใส่ทุกเชื่อมเลยนะเอาเบาๆก่อนนะครับถ้าติด OC แสดงว่าช็อตอีกนะครับถ้าช็อตอีกผมก็งงแล้วครับคราวนี้จะทำยังไงแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ซ่อมจนแทบจะหมดแล้วนะครับก็หวังว่าจะให้ติด OC แล้วกันโอเคลองดูครับถ้าเชื่อมได้เบาๆนะครับเชื่อมได้เบาๆนะเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเบาๆนะโอเคคราวนี้ปรับไฟแรงขึ้นนะครับขออนุญาตใส่แว่นหน่อยผมก็จะเชื่อมหมดทูบนี้เลยนะแต่ว่ากระบวนการตัดต่อก็อีกเรื่องนึงนะครับลองดูครับ3 2 1ใช้ได้นะครับใช้ได้นะเดี๋ยวเชื่อมให้หมดทูบนี้เลยนะครับครั้งเดียวเลยครับเขาจะติด OC อีกไหมก็นานแล้วนะครับไม่ติดแล้วนะแรกๆเนี่ยติด OC นะครับก็เชื่อมยาวๆนะครับ1ทูบนะ1ทูบ1ทูบเนี่ยอัดยาวนะครับก็ภาวนาขอให้รอดนะครับ1ทูบแล้วนะอ่ะโอเคนะครับปิดเครื่องครับคราวนี้ปิดเสร็จแล้วเราก็ถอดปลั๊กก่อนนะจับเนื้อจับตัวเขาหน่อยก็อุ่นๆนะครับอุ่นๆนะโอเคครับก็ใช้งานได้นะก็สรุปแล้วคลิปนี้
คลิปนี้ก็สรุปตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อคลิปหน้านะเครื่องนี้เสียอะไรบ้างมาในอาการที่เปิดแล้วติด OC ทันทีมาในครั้งแรกนี่ก็คือเจ้าชุดมอสเฟตนะครับมอสเฟตชุดนี้นะมีช็อต1ตัวตรงนี้นะครับจากนั้นผมก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเสร็จก็ใช้งานได้แล้วก็ช็อตอีกนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดหม้อแปลงได้ก่อนเอาผมไปอาหารตัวอื่นมาใส่นะแล้วจากนั้นก็ทำงานได้ปกติพอทำงานได้ปกติผมก็จัดหนักเลยคราวนี้ผมไปทำให้ตัวระบบติ๊กด้านหน้าทำงานนะครับช็อตตรงนี้นะพอช็อตตรงนี้เสร็จระเบิดตู้มอย่างแรงเลยนะครับเจ้าตัวแผงติ๊กนี่ช็อตข้างล่างชุดหม้อแปลงไหม้ไปเลยนะครับก็เลยลามเลยคราวนี้ลามทำให้ชุดข้างบนเสียหายมากเลยนะครับซึ่งมาในครั้งแรกเนี่ยไอชุดนี้ก็เสียก่อนนะครับยังทำงานไม่ได้พอเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยนี่ก็เลยระเบิดข้างล่างแรกๆเนี่ยน่าจะมาจากชุดติ๊กก่อนนะครับจากนั้นเจ้าของก็ไม่ได้ซ่อมนะไม่ได้ซ่อมติ๊กนะครับก็ในคลิปนี้ก็สามารถเชื่อมได้ตามปกตินะผมก็ไม่ได้ซ่อมติ๊กนะส่วนในคลิปต่อไปที่ต่อเนื่องจากคลิปนี้นะครับก็จะพาทดสอบเจ้าแผงหม้อแปลงไดตรงนี้นะครับผมรู้ได้ไงว่าหม้อแปลงไดเสียนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยนะปกติผมจะซ่อมนะผมจะซ่อมชุดไดโอดชุดอะไรไอ้ตัวที่เสียจริงเป็นหม้อแปลงครับตัวหม้อแปลงนะซึ่งแต่ตั้งแต่ทำมานี่หม้อแปลงค่อนข้างจะเสียยากมากนะครับแต่ก็เสียนะเพราะว่าถ้าอันไหนมีขายก็แสดงว่าต้องเสียได้นะครับอันนี้ก็ในคลิปต่อไปนะครับไม่ควรพลาดนะในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นคลิปสรุปอีกต่างหากนะครับก็คือเป็นชุดเทคนิควิธีการตรวจสอบชุดหม้อแปลงไดนะครับชุดแผงไดแล้วกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกันมานะครับก็ผมไปดูเวลารวมๆก็เกือบจะชั่วโมงแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ